สวัสดีค่ะ Morning Talk ประจำวันศุกร์ที่19เมษายนนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะยังคงทรงตัวในระดับสูงนะคะมาปิดเพิ่มขึ้น 1.04% นะคะมาปิดที่ระดับ 1,390.75 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนค่ะทีนี้นะคะการที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับข่าวดีจากการที่เยอรมนีนะคะมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไซปรัสนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำธนาคารกลางของไซปรัสไม่จำเป็นจะต้องนำทองออกมาขายนะคะอีกทั้งข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนว่างงานที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่หดตัวครั้งแรกในรอบ7เดือนนะคะก็หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในระยะสั้นค่ะขณะเดียวกันการที่สเปนนะคะสามารถประมูลขายพันธบัตรได้เกินเป้าก็ช่วยทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของยุโรปช่วยหนุนให้ค่าเงินยูโรแล้วก็ราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแรงซื้อยังค่อนข้างเบาบางนะคะรวมถึงกองทุน SPDR ยังคงขายอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขายอีก 1.8 ตันมาอยู่ที่ระดับ 1,132.99 ตันนะคะซึ่งก็ทำลายเซนติเมนต์ของตลาดทองคำนะคะให้ดูไม่ได้ดีมากหนักนะคะแนวโน้มระยะกลางดังนั้นก็เลยยังเป็นลบอยู่นะคะแต่ขณะนี้นะคะอาจจะมีการปรับฐานนะคะก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงต้องดูระดับแนวต้านให้ดีนะคะเนื่องจากถ้าเข้าชนแนวต้านอาจจะพบแรงขายนะคะค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นระดับ 1,400 หรือ 1,420 นะคะสำหรับตัวอิตาลีเองนะคะดูเหมือนว่ายังไม่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะที่ได้เสียงค่อนข้างมากดังนั้นความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีก็ต้องเป็นที่น่าจับตาดูอีกระลอกหนึ่งนะคะว่าจะมีผลอย่างไรนะคะซึ่งถ้ายังมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องอาจจะกดดันต่อค่าเงินยูโรและราคาทองคำต่อเนื่องได้ค่ะสำหรับตัวค่าเงินบาทเองนะคะแข็งค่าค่อนข้างมากนะคะดังนั้นอาจจะพบการรีบาวด์กลับขึ้นมาสั้นๆได้ค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานนี้ค่อนข้างออกมาค่อนข้างในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมาอยู่ที่ 352K นะคะในขณะที่ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจก็ปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการไว้มาอยู่ที่ -0.1% ค่ะสำหรับภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำยังสามารถตั้งฐานเหนือระดับ 1,340-1,330 นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้แนวโน้มของการกลับขึ้นมาทดสอบ 1,400 นะคะเป็นไปได้และการทะลุกรอบ 1,400 จะสามารถปรับขึ้นไปได้อีก 10-15 เหรียญเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแนวต้านระดับใกล้ 1,400 หรือ 1,420 เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นดังนั้นสถานะการเปิดช็อตโพซิชันน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่านะคะโดยแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,350-1,340 แนวต้าน 1,405-1,415 นะคะสำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดาวโจนส์เนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากนะคะ 14,537.14 จุดลดลง 81.45นะคะจุดนะคะการปรับตัวลดลงเช่นนี้นะคะอาจจะกดดันต่อดัชนีของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็ต้องจับตาดูให้ดีค่ะในวันนี้นะคะถ้าสำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะอย่างที่บอก SPDR ยังคงขายอย่างต่อเนื่อง 1.8 ตันมาอยู่ที่ระดับ 1,132.99 ตันนะคะค่าเงินบาทแข็งค่าค่อนข้างมากค่ะอยู่ที่ระดับ 28.64 นะคะแต่ขณะนี้อยู่ที่ 28.68 นะคะซึ่งอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยค่ะสำหรับตัวซิลเวอร์การเคลื่อนไหวก็น่าจะคล้ายคลึงกับตัวทองคำนะคะคืออาจจะปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ถ้าชนแนวต้านก็อาจจะมีการย่อได้อีกดูระดับแนวต้าน 23.86 24.36 และ 25.77 ค่ะสำหรับแนวรับนะคะ 22.07 ค่ะตัวค่าเงินบาทอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ลงไปชนแนวรับนะคะค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยระดับอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะดูแนวต้าน 29.1 29.3 และแนวรับ 28.55 28.5 ค่ะสำหรับตัวราคาน้ำมันเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวขึ้นมาได้แต่ว่าเริ่มเข้าใกล้ชนแนวต้านแล้วดังนั้นอาจจะมีการอ่อนค่าลงมาได้นะคะดูที่ระดับ105แนวต้าน 100.5 นะคะ101และแนวรับ96และ94ค่ะสำหรับตัวเซ็ต50อย่างที่บอกนะคะว่าเริ่มเข้าใกล้ชนแนวต้านนะคะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับ 1,010-1,015 นะคะถ้าไม่สามารถผ่านไปได้อาจจะเข้ามาชนแนวรับอีกครั้งหนึ่งที่995และ985ค่ะ
ดูนะคะแนวโน้มจากดาวโจนส์แล้วเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องดัชนีอินเด็กซ์บ้านเรานี่นะคะอาจจะปรับตัวลดลงได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสำหรับการวิเคราะห์ Derivative ในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ